สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์กับผมทศกัณฐ์นะครับวันนี้เรามีคีย์บอร์ดเก๋ๆจากแบรนด์โอเคอร์มารีวิวกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยคีย์บอร์ดโอเคอร์โมเดล K61 นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่หน้ากล่องนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมกล่องมันดูเล็กจังเลยอะไรมันถูกหายไปมันแหว่งออกไปบ้างนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีการดีไซน์ออกมาซึ่ง F1 ถึง F12 ปุ่มตรงพวกนัมแพดด้านข้างนะครับลูกศรหรือแม้แต่นัมแพดตัวเลขก็ถูกหายออกไปหมดเลยนะครับเอาออกไปหมดเลยมันถูกย่อออกมาเหลืออยู่ในแค่ตัวคีย์บอร์ดหน้าตาแบบนี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็น mechanical keyboard ที่มีการใช้ cherry switch ด้วยนะครับเป็น cherry blue switch นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่า cherry blue switch เนี่ยถือว่าเป็นเกรดที่ดีที่สุดของ mechanical keyboard นะครับ cherry switch เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปโผล่อยู่ในคีย์บอร์ดราคาแบบ3,000 4,000 5,000 นะครับคีย์บอร์ดแพงๆนะถึงจะมีการเลือกใช้ cherry switch เพราะว่า cherry switch เนี่ยมันจะมีต้นทุนสูงแล้วก็มีการใช้งานอยู่การใช้งานอย่างน้อยๆเขาบอกว่า50ล้านครั้งต่อปุ่มนะครับแต่ถูกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ของโอเคอร์นะครับคุณผู้ชมมันราคาไม่ถึง 2,000 นะครับเรียกได้ว่า 2,000 มีทอนแต่มีการใช้ชวิตอย่าง Cherry Switch ด้วยอันนี้เรียกว่าคุ้มมากๆนะครับก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาให้ดูหน้าตากันก่อนเลยนะครับปั๊มปรามหน้าตาแบบไซส์เล็กมินิกระทัดรัดนะครับจะมีความแบบเรียกว่ากระทัดรัดพกพานะเล็กๆ เลยด้านหลังไม่มีแบบปรับสูงปรับอะไรนะครับก็มาแบบนี้นะครับเรียบๆแล้วก็ทางด้านบนก็จะมีช่องเสียบเป็นสายของมันนะเป็นช่องเฉพาะของเขานะฮะเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นว่าตัวสกรีนนะครับตัวตรงภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม่ใช่แบบเลเซอร์ยิงแกะสลักนะฮะแต่เป็นสกรีนลงไปบนปุ่มเพราะฉะนั้นไฟมันจะไม่รอดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตัว F1 ถึง F12 ด้านบนเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่ามันจะมาอยู่ในปุ่มของตัว1 2 3 4 5จนถึงตรงนี้แทนนะเห็นไหมมันจะมีแบบ F1 น้อยๆตัวเล็กๆอยู่เห็นไหม F1 F2 F3 F4 เนี่ยมันจะมีไล่มาอยู่คืออย่างพวกเพจอัพเพจดาวปิ้นสกรีนก็ใช่ว่าจะไม่อยู่นะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมฮะแต่ว่ามันจะมีการเรียกใช้งานยังไงก็เดี๋ยวจะไปพูดถึงกันในขั้นตอนการใช้งานนะครับเสียบเลยอันนี้ที่เป็นสายของมันนะฮะเป็นสายถักแล้วก็หัวที่เป็นหัวใจไฟเนี่ยจะเป็นเฉพาะของมันนะครับเสียบเข้ามาฟับเข้าให้นี่เลยปั๊บไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับย้ำว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับนี่โอ้ยหวานจี๊บนะครับใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าหลักๆในการใช้งานนะครับเราจะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนติดก่อนสิอย่าเพิ่งดับปะโถเอ้ยกลับมาเพื่อนกลับมา no มาแล้ว yeah นะครับตัวปุ่มที่เป็นปุ่มไฮไลท์ปุ่มสำคัญก็คือจะเป็นปุ่มนี้ครับ FN นะครับหรือฟังก์ชันนั่นเองนะครับมันจะเอาไว้ใช้กับปุ่มที่มันเป็นปุ่มปุ่มที่มีฟังก์ชันทับซ้อนกันนะครับแล้วก็พวกเปลี่ยนโหมดไฟด้วยนี่มาดูโหมดไฟกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่โหมดแรกนะครับนี่คือสีแช่เอาไว้นะครับการปรับแต่งนะครับเราสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้จากตรงนี้นะครับกดฟังก์ชันค้างเอาไว้แล้วก็จะมีปุ่มตัว U กับตัว I นะครับนี่เพิ่มแสงลดแสงบางโหมดก็จะสามารถปรับสปีดแสงได้นะครับอันนี้โหมดไฟกดปึ๊บไฟวิ่งมี14โหมดไฟเฮ้ยคุณผู้ชมหูดูดิเคโคตรสวยแล้วเวลากดสังเกตว่าไฟมันเปลี่ยนเห็นไหมอ๋อโหมันโคตรเก๋อะอันนี้ลดแสงเพิ่มแสงมาปรับสปีดฟลิปน่าเห็นไหมไฟวิ่งฟลิปงอเพิ่มสปีดฟลิปฟลิปงอเฮ้ยมันโคตรเท่งอชุบเปลี่ยนสีได้นะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นสีแดงอันนี้ปรับเป็นสีเขียวได้ก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับ M1 น่าปรับสีได้นะครับปรับโหมดไฟเนี่ยจะใช้เป็น M2 นะครับอันนี้เป็นสีขาวอีกโหมดนึงก็จะเป็น RGB นั่นเองนะครับนี่สังเกตดูนะครับว่าปึ๊บนี่กดปึ๊บสีแม่งวิ่งเต็มฟ้าบเข้าให้โอ้โหโคตรเฟี้ยวปรับสปีดได้นะฮะปึ๊บดูใหม่ฮะฟ้าบนี่โอ้โหโคตรหวานไปโหมดต่อไปนะครับโหมดนี้ไฟแช่ค้างเอาไว้นะครับผม
เปลี่ยนสีได้ไหมเหมือนจะเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนไม่ได้แต่ก็มีความเปลี่ยนได้งงไหมคุณผู้ชมคือพอกดเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแต่ก็คือแบบสีมันก็เกิดเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้อันนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยไหนลองเพิ่มความเร็วดูดิอ๋อมันค่อยๆเปลี่ยนนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูว่าสีมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะดูหมดต่อไปอ้าวชิบหายแล้วแม่งแทบไม่ด่างจากเดิมเลยอันนี้เปลี่ยนสีปึ๊บทำไม RGB มันเคลอะจังเลยอ่ะหมดต่อไปหมดนี้แหละไฟวิ่งผมลองเพิ่มสปีดดูหน่อยดีกว่าปึ๊บนี่มันเพิ่มสปีดแล้วใช่ไหมมันฝีมันวิ่งไหมมันไม่วิ่งเนาะแล้วมันเป็นโหมดอะไรเนี่ยสีแช่ไว้อย่างนี้เหรอเฮ้ยมันดับแล้วนี่ไงอ๋อเพิ่มสปีดก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงมันค่อยดับประมาณนี้เปลี่ยนสีไม่ได้อ่ะโหมดต่อไปโหมดนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโหมดนี้ได้เป็นโหมดคัสตอมนะครับเดี๋ยวไว้พูดถึงทีนึงอันนี้ไฟวิ่งแบบ RGB เฮ้ยไฟนี้สวยโหมดนี้สวยถ้ากดฟังก์ชันน่ะ M3 เนี่ยสังเกตว่าสีมันจะวิ่งกลับด้านได้นะครับในบางโหมดอย่างว่าอันเนี้ยแดงไปวิ่งไปอย่างงี้ปึ๊บพอเรากดอีกทีปึ๊บมาวิ่งกลับมาทางนี้เห็นมั้ยฟ้าเห็นมั้ยฟ้านะปรับฝีได้นะครับบางโหมดก็ปรับฝีได้ทุกอย่างทุกฟังก์ชันเนี่ยอยู่ในตัวคีย์บอร์ดสามารถกดเข้าถึงได้ทุกตัวเลยไม่จำเป็นต้องมีเลเวอร์มาลงนะครับนี่แบบนี้นะครับฟังก์ชันต่อมาอันนี้กดปึ๊บสีขึ้นตามปุ่มที่เรากดนะครับก็แบบนี้อู้ปรับให้มันช้าลงดิวดิวนี่ปรับสีได้ครับสีแดงโหมดที่แบบเห็นเป็นหลายๆสีส่วนใหญ่จะปรับสีได้นะครับก็สวยสุดก็คงเป็น RGB นั่นแหละนะนี่เลยถ้าอยากให้มันนัวๆรัวๆหน่อยก็ปริบปริบปริบเพิ่มสปีดอะไรได้นะครับโอ้เร็วไปตาลาย M3 มีความเปลี่ยนแปลงไหมไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนโอเคไปดูโหมดต่อไปโหมดนี้มันวิ่งไหมไฟมันวิ่งไหมไฟมันอยู่ตรงนี้ผมลองกด M3 ดูสิกลับทางไหมไม่กลับด้วยนะไฟแช่ก็คงต้องเป็น RGB นั่นแหละไฟแช่ RGB อันนี้ล่ะไฟค่อยๆขึ้นมี RGB ไหมชุบไม่มีอ๋อนี่ไงอันนี้คือ RGB คือมันขึ้นแล้วมันเปลี่ยนสีพอวนมาสีเขียวปุ๊บเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมันจะแบบขึ้นมาสีแดงมาอย่างนี้หมดต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกดแล้วไฟวิ่งเป็นแถบที่เรากดเข้าไปนะครับเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะฮะถือว่าลูกเล่นปรับได้เยอะมาก14หลัก14โหมดไฟหลักนะครับแล้วก็มีลูกเล่นให้เราปรับเออชอบอันนี้เป็นเรนดอปนะครับวิวัฒนาการของเรนดอปนะมาไหลลงมาแรนดอมนะแล้วก็ RGB ได้ด้วยนี่เพิ่มแสงสุดละนะเพิ่มสุดนี้ถ้าเราเพิ่มความเร็วโอ้โหรัวเลยเทคเลยประมาณนี้กำลังดีนะฮะแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดสุดท้ายโหมดเดิมชึบชึบนี่สีมันค่อยๆไล่ลงมาเห็นไหมฮะฟ้าเห็นไหมมันค่อยๆไล่ลงมาวนกลับได้นะเห็นไหมตอนนี้แดงมันกำลังวิ่งวนเห็นไหมวิ่งมาปึ๊บกดอีกทีวนกลับมันก็ได้วิ่งกลับมาทางเดิมก็จะมี M3 นะครับที่ว่าจะปรับโหมดไปกลับได้ในบางลูกเล่นนะครับอันนี้กดแล้วไฟวิ่งอันนี้เราผ่านมาแล้วแหละโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของโหมดไฟนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานอย่างอื่นกันบ้างว่ามันใช้งานยังไงบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้ว F1 F2 มันจะกดใช้ยังไงในอย่างสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมจะใช้งานเป็นพิมพ์เป็นตัวเลข1ก็คือเราก็ใช้งานแบบทั่วไปก่อนนะปึ๊บๆๆน่ะให้คุณผู้ชมดูตอนนี้เนี่ยผมพิมพ์เฮ้ยก่อนบายไปโดนสายหลวมเดี๋ยวถอดเสียบใหม่พยายามจะไม่ไปโดนมันปึ๊บกลับมาแล้วให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าผมกดเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวเลขธรรมดาแต่ทีเนี้ยถ้าจะให้ผม
กดแล้วให้มันเป็นฟังก์ชันอื่นที่เป็น F1 ถึง F5 ผมจะทำยังไงต้องกดอย่างนี้ฮะฟังก์ชันแล้วก็เลข1นะครับเพื่อใช้งาน F1 ถึง F12 อย่างเช่นว่าผมตอนนี้ผมปรับแล้วใช่ไหมผมกดปุ๊บ F5 เห็นไหมหน้าเว็บมีการรีเฟรชเห็นไหมแต่ถ้าผมไปกดฟังก์ชันกับเลข1อีกครั้งนึงแล้วกด5อันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นป่ะมันจะเป็นการเลือกช่วงเพลงว่าเราจะไปอยู่ช่วงไหนของเพลงอ่ะมันจะเป็น1 2 3 4 5เห็นป่ะตอนนี้การทำงานของตัวปุ่มเนี่ยเป็นเลข5แล้วเห็นมั้ยผมพิมพ์ไปเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยเป็นเลข5แต่ถ้ากดอันนี้ปุ๊บทีนี้ไม่ใช่แล้วเห็นมั้ยมันจะเป็นฟังก์ชัน F5 แทนแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ฟังก์ชันอย่างปรินท์สกรีนหรือปุ่มที่เราถ่ายรูปนั่นเองนะครับถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นการทำงานเดิมอยู่ก็คือไม่มีอะไรนะเป็นตัวเวลาเราพิมพ์แบบเอ้ยกดอันนี้ออกก่อนปึ๊บ AEIOU ยังเป็นปุ่มแบบทั่วไปอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้เป็นปรินท์สกรีนทำไงกดฟังก์ชัน F2 ครับผมพอกด F2 ปึ๊บทีนี้ผมกดปุ่มปรินท์สกรีนผมเอามาโยนภาพในโปรแกรมเพนต์ได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานปุ่มซึ่งการใช้งานปุ่มเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยถ้าปุ่มอื่นๆมันหายไปมันจะต้องใช้งานยากขึ้นแน่ๆก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเราจะได้มาคีย์บอร์ดที่แบบมีรูปทรงแบบกระทัดรัดมากๆแล้วก็ทุกฟังก์ชันสามารถกดเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าเราต้องแบบจำหน่อยว่าเราจะใช้งานยังไงนะมันจะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะมีบอกว่าแบบกดปุ่มอะไรยังไงนะแต่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะครับก็จะมีคู่มือให้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอ่ะลืมพูดถึงไปตรงนี้นะฮะจะมี G1 ถึง G6 นะครับก็คือจะเป็น6โปรไฟล์นั่นเองพอกด G1 ปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ G2 มันปรับได้ปรับยังไงสมมุติว่าผมจะปรับฟังก์ชันนี้แล้วกันผมกดมาที่ FN กับ G3 ผมจะปรับ G3 ต่อมาเราต้องกด FN แล้วก็ MR ตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้นะครับเป็น2สีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีที่บอกอยู่ว่าเป็นตอนนี้คือสีแดงอยู่นะครับถ้าผมกดเข้าไปตรงนี้นั่นหมายความว่าผมกำลังเลือกเซตเป็นสีแดงถ้าผมอยากให้ WSD เป็นสีแดงต่อมาผมต้องการเปลี่ยนสีผมอยากได้สีเขียวรีโหลดเป็นสีเขียวแล้วก็สมมติว่าปุ่มซับเปิลเป็นตัว Q สีฟ้าผมปรับสีออกไปนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ผมที่เหลือโดยรอบผมปรับเป็นสีเหลืองเห็นไหมแล้วก็อย่างสมมติว่าปืนหลักผมมาเป็นสีฟ้าปืนรองสีออกขาวๆหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นนี่อาวุธมีดไหนอย่างเงี้ยระเบิดอะไรอย่างงี้ก็ปรับสีเข้ามาแล้วเราพอเอาอัดสีเสร็จปุ๊บสมมติว่าสีอื่นผมจะเทเป็นสีม่วงให้หมดเลยผมก็กดกดแม่งหมดทุกอันปึ๊บผมเทเป็นสีม่วงแม่งให้หมดเทแม่งให้หมดนี่เลยนะครับเสร็จปึ๊บกดฟังก์ชันแล้วก็ MR อีกครั้งนะครับเราก็จะได้สีคีย์บอร์ดที่เราเซตเอาไว้เมื่อกี้นี้นะฮะเฮ้ยลืมไปกดผิดนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเซตสีได้ด้วยเราบอกเลือกเองได้เลยว่าเราจะเอาสีไหนแบบไหนยังไงนะครับก็แค่กดฟังก์ชันแล้วก็กด MR แล้วก็เซตได้เลยนะครับมีโปรไฟล์ให้เราเลือกปรับนะครับ6โปรไฟล์เนี่ยใช่มั้ยพอเราปรับไปโปรไฟล์4ปุ๊บสมมุติผมเซตโปรไฟล์4อีกแท็บนึงเป็นเขียวอีกแท็บนึงเป็นฟ้าปุ๊บกดหยุดอัดกลับมาทีนี้มาดูเห็นมั้ยฮะมาแล้วสีที่เราเซตเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจศึกษากับตัวคีย์บอร์ดมันสักหน่อยนึงนะครับว่ามันลูกเล่นใช้งานยังไงนะก็จะแบบอาจจะแบบงงๆหน่อยนะนี่เลยแลกมากับคีย์บอร์ดกระทัดรัดเฮ้ยเพลงคอร์ดแม่งเลยนะโอเคครับผมมาเฉลยราคาเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่านะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ราวๆ1,890 เท่านั้นเองนะครับคืออันนี้ราคาที่ร้าน NY Simple บอกผมมานะครับ1,890เราได้คีย์บอร์ดไซส์กระทัดรัดจะเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ก็เกือบจะใช่ทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มันก็มีแบบมีฟังก์ชันอื่นๆครบทุกอย่างอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าก็ต้องจำการใช้งานนิดนึงนะครับเป็น
Cherry Blue Sweet ซะด้วยนะครับผมในราคานี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วนะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องบอกเลยว่า Cherry Sweet เนี่ยไปโผล่อยู่ในคีย์บอร์ดราคา 3-4,000 อัพทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันมาโผล่อยู่ในคีย์บอร์ดราคาแค่ 1,890 อันนี้ก็ต้องร้องว้าวและระดับเนื้อแหละแล้วรูปทรงสไตล์ของคีย์บอร์ดด้วยจัดว่าเก๋มากส่วนตัวนะครับผมชอบทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นโหมดไฟหรือการทำงานหรือการออกแบบดีไซน์ของมันนะครับผมแนะนำอย่างนึงเลยนะถ้าคนที่แบบรู้สึกชอบรุ่นนี้จริงๆไปหาคีย์แคปมาเปลี่ยนครับคีย์แคปที่มันแบบไฟลอดที่แบบปุ่มสกรีนไทยแบบมันยิงเลเซอร์ลงไปเนี่ยคืออันนี้ตอนนี้มันเป็นสกรีนเป็นตัวสอนขาวๆคือเวลาเปิดไฟอ่ะไฟมันดีมากเลยนะไฟมันแบบให้แบบโผล่มาทุกช่องเลยเพียงแต่ว่าไอ้ช่องที่มันควรจะโผล่ขึ้นมาอย่างสกรีนตัวสอนภาษาไทยเนี่ยมันเสือกไม่ยิงเลเซอร์นะมันมาแบบแปะเป็นตัวสอนขาวๆเพราะงั้นไฟมันเลยไม่รอดขึ้นมาแต่ถ้าเราหาคีย์แคปที่มันยิงเลเซอร์ตัวสอนภาษาไทยเนี่ยโหผมบอกเลยว่านี่จะเป็นคีย์บอร์ดที่สวยมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวคีย์บอร์ด Oker K เท่าไหร่วะ K61 นะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะนี่คือหน้ากล่องนะร้าน NY Simple มีขายแน่นอนนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ